คุณชายรองคุณชายสามพวกเราถูกเฉียวเสิงให้ร้ายเข้าแล้วคุณชายสามผมทำตามคำสั่งคุณผมซื้อของกินให้เฉียวเสิงแล้วพาเขาไปส่งบ้านโอ้ยที่นั่นน่ะมันไม่ใช่บ้านมันเป็นศาลเจ้าร้างที่อยู่นอกเมืองหลังจากที่ส่งเฉียวเสิงแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านกันแต่คิดไม่ถึงระหว่างทางพวกเราเจอพวกโจรเกี่ยวของเราถูกทุบคนของเราถูกทำร้ายบาดเจ็บครับคุณทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะพวกแกทำเรื่องไม่ดีทั้งวันสกุลกามีหลานงี่เง่าอย่างนี้ได้ยังไงกันคุณปู่ครับถ้าไม่เห็นหรือว่าอาเฉียวน่าสงสารนะครับน่าสงสารเหรอฉันรู้แต่เพียงว่ามันติดฟินมันขโมยภาพเพียงของจะไปขายเยอะเชิงครับนายท่านแกรีบไปแจ้งความฮะไม่ว่ายังไงต้องให้ตำรวจจับเฉียวเซิงให้ได้แล้วค่อยจัดการกับพวกมันเอามาลงโทษตามกฎหมายครับนายท่านคุณปู่ครับอาเฉียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขาเป็นขอทานเขาไม่ได้เป็นโจร นะครับแกจะไม่รู้อะไรมันอาศัยความเห็นใจของแกก็อย่ามาแก้ตัวแทนมันไม่ได้แล้วเรื่องนี้ต้องให้ตำรวจจัดการไม่งั้นฉันจะไม่ยอมเลิกละคุณปู่ครับหากต้องแจ้งความจริงๆขอให้จับผมด้วยนะครับน้องสาวแกนี่แกพูดอะไรเนี่ยพี่จะข่มขู่ฉันอย่างนั้นเหรอฮะผมไม่กล้าหรอกครับผมเพียงรู้สึกว่าถ้าผมไม่สั่งอาซูไปส่งอาเฉียวพวกเขาคงไม่เจอพวกโจรความผิดอยู่ที่ผมคุณปู่ครับขอเพียงคุณปู่หายโกรธขอให้ลงโทษผมลงโทษยังไงผมจะไม่ปิดปากเลยครับแกมันสารเลวจริงๆคิดว่าฉันไม่กล้าลงมืออย่างนั้นเหรอท่านสงบอารมณ์ไปก่อนนะครับใจเย็นๆครับปล่อยนะใจเย็นคุณชายสามพูดน้อยๆหน่อยได้ไหมฉันเสียเงินส่งพวกแกไปเรียนให้แกเนี่ยเริ่มเรียนความรู้ใหม่ไม่ใช่พวกแกเรียนรู้เรื่องการเถียงผู้ใหญ่แกเรียนไม่ได้ความก็ช่างเถอะนับตั้งแต่วันนี้พวกแกไม่ต้องไปไหนฉันขอสายพวกแกอยู่แต่ในบ้านนี่在山里